ไฮไลท์ของเกมคู่นี้กันครับชนะนนบินเจอกับสโมสรฟุตบอลราชประชาครับนัดที่9ของฟุตบอล150แชมเปี้ยนชิพที่สนามของพรองสเตเดียมครับเจ้าถิ่นชัยนาทในเสื้อสีชมพูนะครับใครเข้ามาทันทั้งสองทีมครับฟุตบอลราชประชาและก็รณชัยรังสีมีอยู่9คะแนนระดับก็ใกล้เคียงกันนะครับโอกาสทองของชัยนาทในครึ่งแรกครับลูกมงของเดโก้โอลิเวร่าครับพัดกัตเนตเปิดสายโค้งมาเข้าปัดไม่ได้ก็เปิดเส้นเลยทางด้านของชลพงศ์ซุปเปอร์เซฟครับลุยต่อครับชัยนาทจ่ายยัดมาลูกนี้อัคราโพนครับจับไม่อยู่ครับจ่ายของยิงแล้วก็เบาไปครับครับโพนครับได้ส่งไกลลูกนี้รับกระชอกกระซับเข้ามาครับทีมยโฮครับนำประตูขึ้นนำให้กับชัยนาทนาทีที่50ครับตัวแรกของเจ้าตัวครับในการขาแข้งในที่ครับกระดอนพื้นก่อนนะปรับยากยิงดีด้วยครับครับผมสวัสดีชนะขึ้นนำครับในนาทีที่20ดีใจไม่นานครับ2นาทีถัดมาครับลูกเตะมุมของอัธวิสุขช่วยครับมาเข้าหัวของกิติกายจะต้องรักษาครับ6ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับประตูแรกของเจ้าตัวเช่นเดียวกันครับสุเสร็จนั้นจะออกมาตัดบอลแต่ว่าโดนขวางจู่ครับทำให้เข้าไม่ถึงบอลมีตำแหน่งไปแล้วก็ไปไกลก็หมดเข้าไปถึงแรก 1-1 ครับหลังชัยนาทมีโอกาสจากวราวุฒิตัว3รอครับล็อกล็อกหลบได้ดีแต่ว่าหลักไม่ดีครับบอลผ่านตัวแล้วก็ยิงเบาลูกเปิดของมงคลชัยครับเหยียดสุดขาดที่จะแซงขึ้นนำครับลูกเปิดของสมยศครับโขกไปชนคานครับรณชัยครับประตูที่4ในฤดูกาลนี้ยังไม่มาครับโอ้โหเป็นโอกาสที่ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับของราชประชาในครึ่งเวลาหลังตกน้อยกว่าแต่เกือบขึ้นนำในจังหวะนี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับชนะทันทีก็เสมอกับราชประชาไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับ1ประตูต่อ1ครับขอบคุณครับทั้ง2ทีมครับThank you.